โอ้โหพี่สวยมากเลยเนี่ยคุณทำเป็นล็อกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เมื่อคืนนะครับวันนี้มาแบบสบายๆเลยนะพี่ใช่ค่ะอันนี้คือผ้าที่เขาพันเป็นล็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะที่พันคือตอนแรกคือมันพันประมาณไหนพี่พันให้ดูหน่อยพันแบบดูในรูปได้ไหมนี่คือเพิ่งทำไปเมื่อคืนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้สวยมากเลยครับเนี่ยนี่นะครับนี่คือผ้าที่พันเฟซล็อกอ๋อนี่คือรูปเมื่อคืนเมื่อเช้ารูปเมื่อเช้านะครับพี่ขับรถมาอันนี้พันเองนี่พี่ขับรถมาเองเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้คือไม่ถึง24ชั่วโมงพี่ขับรถได้เลยใช่ค่ะแล้วนี่พี่จะไปไหนต่อครับเนี่ยจะไปไอคอนค่ะไปเลยพี่จะได้ไม่เสียเวลาเอาเดินได้ปกติเลยนะได้หาพี่เดินมาทางนี้ได้มาทางนี้อ่ะไปด้วยโอ้นี่เดินได้ปกตินะครับได้แล้วก็ไม่ต้องแบบว่านอนโรงพยาบาลไม่ต้องค่ะก็คือนอนที่ไหนพี่นอนบ้านค่ะนอนที่บ้านเลยนะไปพี่ปะเดี๋ยวพี่ก็ไปไอคอนเหรอไปไอคอนครับผมไปด้วยได้ไหมไปด้วยพี่ผมไม่อยากทำงานวันนี้ไปเที่ยวไปหน่อยแล้วพี่ขับรถได้จริงๆเหรอครับเนี่ยได้ค่ะโอ้ไปกับพี่เขานะครับโอ้โหคันไหนครับพี่คันนี้แหละค่ะโอ้จอดตรงนี้เลยโอ้วันนี้ลูกค้าคลินิกนี่รถเยอะมากเลยครับเนี่ยโอ้โหใครมาก็ต้องหาที่จอดดีๆนะครับไปด้วยครับลกนิดนึงนะรถลกนิดนึงขออนุญาตนะครับพี่ลกนิดนึงโอ้ไม่ค่อยลกเท่าไหร่ครับพี่ใช่นี่เราไปกับลูกค้านะครับไปด้วยครับให้ดูว่าขับรถได้จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้คนเยอะจริงๆใช่ไหมพี่เยอะค่ะเยอะนะพี่นะก็คือแบบที่จอดรถต้องจอดขวางกันเลยจอดเรียกว่าซ้อนคันเลยนะตอนนี้ก็คือออกจากคลินิกแล้วนะครับว่าขับรถได้จริงๆนะครับแล้วก็กำลังไปเที่ยวอันนี้พี่เรื่องจริงหรือหลอกผมเนี่ยพี่ทำไปเมื่อวานจริงไหมเนี่ยเมื่อวานเลยค่ะทำไปเมื่อวานเลยนะใช่ค่ะดูรูปเมื่อวานนะครับรูปเมื่อวานนะครับอันนี้รูปก่อนทำพี่เขานะครับพี่เขาดึงหน้าเฟซล็อกเบบี้เฟซล็อกไปครับช่วงบนไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็ขับรถได้พี่ระวังนะตรงนี้ขับยากหน่อยมอเตอร์ไซค์เยอะโอ้จอดกันโหลืมล่ำเลยครับวันนี้ทางนี้มันเลี้ยวยากเลี้ยวยากมากเลยพี่มองเห็นไหมพี่ไม่เห็นขับได้อยู่นะได้อยู่ค่ะโอ้โหนี่ตื่นเต้นไปด้วยเลยครับเนี่ยนี่ก็ดูหนังสยองขวัญหลายเคยเข้ามาแล้วค่ะตรงเคยมาแล้วนะพี่นะรถเยอะจริงๆอ่ะแล้ววันนี้พี่มาคลินิกเนี่ยมาทำอะไรพี่มาล้างแผลค่ะล้างแผลใช่ค่ะเขามีบริการล้างแผลให้ใช่ไหมครับใช่ล้างแผลแล้วก็สระผมอันนี้คือผมเพิ่งสระเลยนะครับใช่ค่ะฟรีไหมครับฟรีค่ะฟรีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีเลยค่ะก็รวมค่าใช้จ่ายไว้หมดแล้วครับแต่ว่าด้วยความที่คลินิกเราใกล้ห้างไอคอนเนาะใช่ก็ถือโอกาสมาเที่ยวหน่อยนะค่ะแล้วพี่มาเดินไอคอนสยามบ่อยไหมมาบ่อยเองมาเที่ยวบ่อยนะพี่นะโอ้แล้ววันนี้กะไปทำอะไรไอคอนสยามอ่ะก็ไปช้อปปิ้งค่ะวันนี้ช้อปปิ้งโอ้โหสวยมากผมนึกว่าเบลล่าเนี่ยพวกเราจะไปช่วยเราช่วยถือของแล้วพาพี่เขาไปกินข้าวด้วยให้ดูว่ากินข้าวได้จริงๆเลี้ยงเลยไหมเลี้ยงข้าวเห็นพี่เขาสวยไงเลี้ยงผมด้วยนะครับนี่ครับออกมาจากอันนี้เรายูเทิร์นตรงนี้ตรงนี้ยังไงดีลงมาใช่ไหมก็ยูเทิร์นพี่อ๋อไม่เอาดีกว่าไปซ้ายด้วยพี่ไปซ้ายด้วยยูเทิร์นในโรงพยาบาลก็ได้มั้งอุ้ยมันไกลไปพี่ได้เหรอคะเนี่ยเข้าตรงเนี้ยพี่ลองดูผมไม่เคยมาทางนี้เหมือนกันอ๋อพี่จะไปยูเทิร์นในโรงพยาบาลเลยเหรอใช่ค่ะผมไม่เคยมาทางนี้กันนะรอบที่แล้วทำอย่างนี้แหละมันไวดีอ๋อยูเทิร์นในโรงพยาบาลตากสินเลยนะใช่ค่ะอ๋อเราก็ยึงเยื้องโรงพยาบาลตากสินนะครับที่เราคลินิกพี่ก็พามาดูนะครับว่าคนไข้เราเนี่ยขับรถได้จริงๆนะครับโอ้นี่นะครับแล้วพี่ไม่ปวดเหรอครับไม่เจ็บเจ็บไหมพี่ไม่ปวดเลยค่ะมันปวดนิดเดียวตึงๆใช่ตึงๆอ๋อแบบกินยาไหมพี่ต้องกินยาพอกินยาแก้ปวดมันก็หายอ๋อคือมันจะเหมือนลักษณะแบบปวดตึงๆปวดรำคาญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะครับก็อยู่กับพี่หยกนะครับก็พาขับรถเที่ยวนะครับจะไปช้อปปิ้งต่อนะครับหลังทำเฟซล็อกไปไม่ถึง24ชั่วโมงเรียกว่าทำไปเมื่อคืนเสร็จตอนกี่โมงพี่เกือบสองทุ่มนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงดีนะครับแล้วเมื่อวานกลับยังไงครับเมื่อวานมีรถไปส่งมีรถไปส่งแต่เมื่อวานเราไม่ได้ขับกลับเองเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแต่คิดว่าขับได้ไหมจริงๆคิดว่าขับได้นะเมื่อวานอะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะ
รับใครที่ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะงงว่านี่คือคลิปสอนขับรถหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ใกล้นะไม่ใกล้ใช่ไหมจังเมื่อกี้ใกล้กว่าใช่ไหมนี่ครับลูกค้าเขาก็มาครั้งแรกก็วนเข้าไปยูเทิร์นในโรงพยาบาลตากสินนะครับอันนี้ก็จะมาแถวเขาเรียกอะไรเขตแถวนี้เขตจะมีร้านอาหารยกยออยู่นะครับพี่รู้จักร้านยกยอปะจะมีร้านยกยออยู่ตรงนี้นะอาหารทะเลเผื่อว่าหลังอยากมากินนะมันจะมีที่เขาเรียกอะไรเต้นเต้นลีลาดเต้นลีลาดก็มีลูกค้าเราหลายท่านนี่มาเต้นลีลาดที่นี่กันนะครับมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเต้นลีลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขามาทำแล้วก็พออีกวันหนึ่งมาล้างแผลแล้วเขาก็บอกว่าตอนเย็นจะไปเต้นลีลาต่อโอ้โหมาล้างแผลเสร็จไปเต้นลีลาต่อเลยอายุเยอะแล้วนะครับผมจริงคุณหมอก็บอกว่าออกกำลังกายได้เลยนะหมอออกได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ปกติพี่ออกกำลังกายไม่เลยไม่ออกเลยใช่เป็นคนเดินช้อปปิ้งอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นคนเดินไงออกกำลังกายแบบเดินห้างเดินคุณหมอบอกให้เดินเยอะก็คือช้อปปิ้งเสียตังเหงื่อตกเหงื่อตกเหมือนกันเหงื่อออกเหมือนกันอันนี้ก็กำลังจะขับรถไปไอคอนสยามกันนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ข้ามก็จะเป็นคลินิกดูแบบไกลๆดูแบบไกลคลินิกนะครับต้นไม้เยอะนิดนึงนะครับท่านผู้ว่าครับสายไฟเยอะนิดนึงครับรถชอตเต็มเลยนี่ก็คือลูกค้าเรานะครับขับรถได้จริงๆนะครับบางคนบอกว่าทำเฟสล็อกเสร็จต้องนอนโรงพยาบาลนะครับไม่ต้องนอนครับก็ออกมาใช้ชีวิตได้เลยครับแล้วก็มีทำแผลให้วันนี้ก็มาถอดผ้ากับถอดที่เป็นลักษณะเทปกาวแพทเตอร์ออกนะครับแล้วก็เนี่ยก็มาใช้ชีวิตได้เลยอีกวันหนึ่งนะครับแบบว่าสวยๆเดินไอคอนด้วยใครที่ดูอยู่นี่คือดึงหน้าเฟสล็อกเบบี้เฟสล็อกไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับพี่มองกล้องหน่อยพี่โอ้โหอย่างสวยเลย สวยผมนึกว่าเบลล่านี่คือก่อนทําพี่เขานะครับก่อนทํานะครับก่อนทํานะครับไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับพี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบย่นหรืออะไรเยอะก็คือจะทําได้แค่นี้รู้สึกว่าตาตกก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้พี่มาทําเพราะอะไรพี่หางตามันตกอ่ะหางตามันตกมานี่เลยอ๋อหางตาตกแล้วเราอยากจะทําอะไรต่อมั้ยแผนการอยากดึงหน้าผากอยากดึงหน้าผากต่อนะใช่แล้วคุณหมอเขาว่าไงพี่ยังไม่ได้ปรึกษาค่ะยังเลยเนาะครับผมแต่ว่าแผนแรกคือล็อกหน้าก่อนนะใช่ค่ะตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาที่ห้างไอคอนสยามแล้วนะครับโอ้ใกล้เนาะเรียกว่าทําเสร็จเนี่ยมาเที่ยวกันต่อเลยนะครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถเองได้ด้วยนะครับสําหรับสาวสตรองนะครับที่มีความแข็งแกร่งประมาณนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งอะไรมากก็แค่แบบว่ามันก็คงไม่ได้ยากเย็นมากใช่ไหมพี่ตอนแรกใช่ค่ะไม่ยากตอนแรกพี่คิดว่าการดึงหน้าเป็นล็อกเนี่ยมันต้องพักฟื้นไหมหรือว่ามันต้องแบบคำว่าดึงหน้าเลยอ่ะพี่ก่อนที่จะรู้จักที่นี่ถ้าแบบคนคิดว่าผ่าตัดอ่ะผ่าตัดก็คืออาจจะต้องพักฟื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าแบบแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องอ่ะอันนี้คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ไหมคะก็ดึงก็คือแบบก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของอาจารย์ชลทิศนะครับก็ดึงหน้าเฟสล็อกใครมาขับรถมาไอคอนนะครับอย่าลืมนะครับเอามือแตะตรงนี้นะครับครับนี้นะครับรีวิวนะครับนี่เป็นสแกนครับสแกนแล้วก็จะได้เป็นจอดรถฟรีกี่ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงต่อไป30บาทซื้อของครบเท่าไหร่ไม่ก็500 500บาท500ได้4ชั่วโมงจอดได้อีก1 4ชั่วโมง1,000ได้6ชั่วโมงนะครับจอดบ่อยคือแอคทีฟเนี่ยจะต้องมาซื้อของไอคอนทุกวันวันละพันเพื่อที่จะได้จอดฟรีไม่เอาไม่เอารถมาจอดไม่จอดที่คลินิกไม่มีที่จอดรถลูกค้าเยอะรถเยอะมากใช่ลูกค้าเยอะมากนี่นะครับก็มาให้ดูกันนะครับว่าขับได้จริงๆนะครับขออนุญาตเปิดไฟหน่อยนะพี่นะก็อันนี้ก็คือกำลังมาไอคอนสยามนะครับพี่เขาดึงหน้าไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก็ขับรถได้ปกติอาจจะรบกวนรีวิวในรถก่อนลงไปเพราะว่าลงไปเราต้องถอดแมสไงเดี๋ยวไม่เห็นหน้าสวยใส่แมสใช่ไหมลงไปต้องใส่แมสเจอที่จอดรถแล้วครับก็อันนี้ก็ถอยได้นะครับเดี๋ยวทีมงานลงไปดูให้หน่อยมั้ยไม่เป็นไรนะพี่นะสบายพี่เขาขับมาอันนี้คือรีวิวสดๆเลยไลฟ์สดๆเลยบนรถนะครับบนรถเลยตามติดชีวิตพี่เขาเราจะมาคุยกับพี่เขา
พราะว่าเมื่อกี้ไม่ทันได้คุยมัวแต่ให้เขาขับรถตอนเนี้ยพี่เขาจอดรถแล้วเพื่อความปลอดภัยนะเราจะคุยกันเมื่อตอนรถจอดแล้วนะครับออกไปข้างนอกไม่คุยตรงนี้คุยตรงนี้แหละมีไฟมองเห็นหน้าอยู่พี่พี่จอดให้เรียบร้อยก่อนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโหผมนึกว่าเบลล่านี่พี่อายุฝาก้าวจริงปะเนี่ยผมนึกว่านะผมเพิ่งเห็นคล้ายๆนะคล้ายๆเบลล่านะมีคนทักไหมพี่ไม่มีจริงหรอยังไม่มีคนทักเลยพี่ถามคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่คิดว่าแบบคล้ายกับดาราไหมครับคล้ายนะผมเหมือนเบลล่านะเบลล่าลานีนั่นแหละจะเบลล่าไหนล่ะตอนนี้พวกเราก็3คนอยู่บนรถพี่เขานะครับเราลงกวนคุณพี่เขานิดนึงนะครับเป็นการรีวิวในรถบ้างนะครับครับผมเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับเผื่อใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็จำไว้นะครับว่าพี่เขาพี่หยกอายุ39ปีนะครับแล้วก็มาเที่ยวไอคอนแล้วก็ดึงหน้าช่วงบนไปไม่ถึง24ชั่วโมงผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยฮะใช้ชีวิตได้ปกติโอ้โหพี่ไหนมองกล้องหน่อยโอ้โหผมเพิ่งได้มองกล้องแบบมองพี่หน้าตรงๆครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยครับสวยจริงๆเลยนะจริงๆพี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเนี่ยไม่ต้องทำคงทำคิวแล้วเนี่ยดีมากเลยครับพี่กังวลตอนแรกพี่กังวลในจุดไหนนะครับก็ตรงตาชี้หน่อยชี้หน่อยตรงนี้เลยพี่พี่อันนี้รูปพี่จริงๆนะพี่นะใช่ค่ะตรงนี้ครับผมตกเยอะเลยนะพี่นะใช่ค่ะมันตกเยอะเลยเนาะโอ้โหแล้วทำออกมาคือสวยมากเลยทำออกมานี่ขนาดอยู่ในรถนะเนี่ยไฟไม่ค่อยมีนะเนี่ยตาพี่แบบชี้ขึ้นแบบหางหงอ่ะโอ้โหเรียกว่าสวยขึ้นอ่ะสวยนะใช่ทีมงานดูลองดูในกล้องอ่ะสวยไหมสวยดีนี่ผมมองแบบค้างเลยนะค้างเลยผมนี่ไม่อยากลงจากรถเลยเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยคล้ายคล้ายมากมากเลยถ้าใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมสามารถถามพี่เขาได้นะครับว่ามีคำถามอะไรถามพี่เขาได้เลยคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าพี่เขาเจ็บไหมปวดไหมทำมากี่วันแล้วเอางี้เดี๋ยวถามพี่ก่อนเลยผมถามก่อนเลยเนื่องจากเมื่อวานผมหยุดผมไม่รู้เรื่องเลยพี่มาทำเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะพี่มาเนี่ยก้าวแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นไงบ้างคลินิกคนเยอะมากคนเยอะมากพี่คือความทรงจำแรกที่พี่เจอในคลินิกคือคนเยอะมากแล้วไงต่อพี่แต่ว่าเร็วมากเร็วมากเพราะว่าพี่จองไว้ก่อนใช่ไหมพี่จองนานไหมจองนานไหมไม่นานนะคะจองกี่นาทีพี่เอ้ยจองกี่วันจริงๆตอนแรกเราคุยกับเขาเรื่องเหมือนเขาแนะนำสับวาลให้แต่ว่าเรามาถึงวันนั้นนัดวันที่17ใช่ไหมคะครับไม่ได้ทำสับวาลเพราะว่าเปลี่ยนใจพี่เปลี่ยนใจเองหรือหมอเขาบอกหมอแนะนำหมอธีรพรแนะนำเลยใช่ค่ะคุณหมอธีรพรแนะนำว่าให้ทำเฟซล็อกใช่ค่ะครับแล้วพี่ตัดสินใจตอนนั้นกลัวไหมไม่กลัวก็ทำเลยชิวๆเลยก็บอกก็โอเคได้ค่ะแล้วคือทำไปเมื่อคืนนะอันนี้ความทรงจำพี่ยังพอมีอยู่นะก็เลยกลายเป็นนัด2รอบนัด2รอบใช่เพราะวันที่17อ่ะตอนแรกอดข้าวมาแล้ววันที่17มาประมาณเมื่อ5วันที่แล้วอดข้าวมาแล้วก็คือกะว่าจะมาทำใช่ค่ะแล้วก็พอทีนี้พอเปลี่ยนจะทำเฟซล็อกก็เลยนัดอีกนัดใหม่โอ้โหใช่สวยมากเลยพี่อ๋ออ่ะแปลว่าพี่นัดคิววันที่20เลย3วันอ๋อครับผมก็คือเข้ามาให้คุณหมอดูก่อนพอดูเสร็จปุ๊บคุณหมอก็หาคิวให้สรุปง่ายๆเลยก็คุณหมอหาคิวให้ก็เลยได้เร็วเพราะว่าคิวคลินิกเนี่ยเยอะนะเยอะมากลูกค้าเยอะมากใครที่แบบอยากทำเนี่ยแนะนำว่าให้นัดก่อนนะครับคือปัญหาของพี่เนี่ยมันคือตาตกแต่ว่าวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยของคุณหมอที่จะแนะนำเนี่ยมันมีหลายทางคุณหมอก็จะแนะนำให้เข้ากับบุคคลท่านนั้นๆปัญหาท่านนั้นๆอย่างคุณพี่หยกก็ตาตกคุณหมอก็ทีแรกจะมาทำสับเบาก็คือยกคิ้วแล้วก็เลยคุณหมอมาดูก็ดึงหน้าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าก็เลยเป็นการแบบคุยการปรึกษากันกับพี่หยกแล้วก็เลยสรุปว่าเป็นการทำดึงหน้าใช่ครับพี่เป็นดาราป่ะเนี่ยไม่ได้ผมดูในกล้องผมดูค้างหน้าพี่แบบขึ้นกล้องมากเลยเนี่ยใช่มีคนบอกด้วยไหมถ่ายรูปขึ้นได้ไหมพี่ไม่มีหรือพี่ยังพี่ชินหน้าตัวเองตอนนี้ยังก็ถ
อนนี้เหรอคะที่แบบเพิ่งทำมาใหม่เหรอครับชินแล้วเริ่มตอนแรกมันจะดูชี้ๆมั้ยไม่เลยค่ะก็รับกับหน้าเลยใช่มั้ยพี่ค่ะอย่างที่เราต้องการเลยนะพี่นะค่ะเอางี้มีคนถามราคามาหรือให้แอดมินเขาพิมพ์บอกหรือเราต้องบอกเองเดี๋ยวผมบอกให้นะครับโอ้พิมพ์มาเยอะมากเลยเคสนี้ราคาเท่าไหร่เคสนี้ราคาเริ่มต้นที่ 210,000 บาทนะครับผมพี่เขาทำดึงหน้าเฟสล็อกช่วงบนไปหรือเรียกง่ายๆ Baby เฟสล็อกนะครับราคา 210,000 บาทนะครับช่วยเรื่องหางตาตกนะครับก็คือปัญหาพี่เขาคือหางตาตกนะครับผมถ้าใครยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับมีคนชมพี่สวยมากค่ะและนี่คือทำไปไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยพี่เขาทำไปไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยให้ดูนิดนึงนะพี่มันทำไมมันไม่บวมเลยเนี่ยพี่ไม่รู้ดึงง่ายยังไงไม่บวมเนี่ยไม่บวมเลยพี่หันด้านนี้นิดนึงหันด้านนี้ข้างไหนไม่รู้บวมนิดนึงนะใช่ค่ะไออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไงไอล็อกป่ะเป็นแบบว่าไอล็อกมั้งผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าคือคนอายุแบบไม่มากเนี่ยก็คือมาสามารถแก้ปัญหาโอ้นี่ก็คือเอาผมลงมาปิดก็คือไม่เห็นแผลแล้วนะใช่ค่ะดีไหมพี่นี่ดีเนาะดีค่ะบอกต่อไหมบอกต่อไหมเนี่ยโหดูดิโอ้มาเนี่ยผมดูในมือถือเนี่ยเป็นแบบหางตานี่คือแบบสวยมากเลยหางหงมากเลยหรือว่าเบลล่าถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับก่อนทำนี่แบบคนละแบบนะแบบตอนแรกตาพี่อ่ะแบบเศร้ามากอ่ะดูเศร้ามากหางตาพี่ตกอ่ะแล้วพี่แบบไม่มั่นใจด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะพี่จะเข้าเลขสี่แล้วหน้ามันเศร้าด้วยป่ะใช่ค่ะหน้ามันเศร้าจะต้องวันหนึ่งต้องมาทำอย่างนี้ไหมคิดอยากทำอยากทำมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่37-38ตั้งแต่ประมาณ2-3ปีที่แล้วมีความคิดดูรีวิวมานานไหมก็ดูนานเหมือนกันนั้นดูมาเคยทักมาถามที่นี่ด้วยเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอ๋อเคยทักมาถามใช่แล้วไงต่อพี่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจแต่คือเราก็หน้าเราก็ต้องค่อยๆคิดแล้วไม่รีบไงใช่ถูกไหมแต่พอตัดสินใจปุ๊บก็มาเลยปุ๊บปั๊บเลยนะ แล้วอะไรที่แบบทำให้พี่ตัดสินใจพี่ดูมาก็นานแล้วอะแบบดูรีวิวค่ะดูรีวิวจากรีวิวเลยแล้วล้วนๆเลยนะใช่เพราะว่าที่นี่คนทำจริงๆใช่ไม่ได้แบบไปจ้างดาราใช่บางคนบางที่เนี่ยจ้างคนมาทำ PR แต่เนี่ยคือลูกค้าจริงๆบางทีเป็นแม่ค้าชาวบ้านนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีค่ะนี่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคนชมของเราเนี่ยจะเป็นคนคนที่ไหนบ้างคนที่ไหนบ้างเยอะไหมตอนนี้คือคนกำลังชมไลฟ์อยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดอะไรคือพิมพ์มาบอกมาคุยกันหน่อยนะครับครับผมมีคนบอกว่าพี่สาวขึ้นมากๆเลยแล้วพี่สวยแต่มีคอมเมนต์นึงบอกว่าพี่ดูงงๆนะ พี่งงว่าพวกคุณขึ้นมาแล้วชัดทำไมงั้นเนี่ยไม่ลงสักทีฉันจะไปเที่ยวไอคอนไม่ใช่ไหมพี่คือพี่เขาอ่ะเป็นคนพูดไม่เก่งพี่เกิดใช่ไหมเป็นคนคีอายใช่ไหมพี่เขาแบบตอนแรกไม่มั่นใจอ่ะเรียกว่าบุคลิกไม่มั่นใจเพราะตอนแรกหางตาตกไงแล้วนี่เพิ่งทำมาไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะมันต้องใช้เวลาในการเพิ่มความมั่นใจตัวเองด้วยปรับตัว แต่พี่คือพี่สวยแล้วไงพี่ต้องแบบเริ่มเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยขอความมั่นใจกับผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์หน่อยว่าสวยไหมอย่างนี้สวยไหมช่วยชมพี่เขาหน่อยพี่จะได้แบบไม่ใช่ช่วยชมนี่ต้องบอกว่ามันสวยไหมใช้คำว่าช่วยชมนี่คุณจบไลฟ์เลยพูดผิดพูดว่าเพิ่มความมั่นใจให้พี่เขาหน่อยครับผมแล้ววันนี้พี่มาซื้ออะไรครับเนี่ยเสื้อผ้าเหรอใช่ใช่ค่ะผมตามไปถ่ายด้วยได้ไหมได้ค่ะโอ้โหสวยแล้วยังใจดีอีกนี่ไงมีคนคอมเมนต์เต็มเลยสวัสดีค่ะทำสวยแล้วทำสวยมากค่ะชอบมากค่ะสวัสดีค่ะสวยมากสวยจริงๆอันนี้คือคอมเมนต์จริงๆนะครับพี่ให้พี่เขาดูนี่มีคนชอบมากค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะทำแล้วสวยมากค่ะฝากบอกหน่อยครับว่าอยู่ชมจากที่ไหนชมจากที่ไหนจังหวัดไหนพิมพ์มาบอกกันหน่อยคุยกันอันนี้ก็โหมีคนบอกว่าชมจากประเทศอังกฤษสหรัฐอะไรนะสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรอังกฤษพี่เหมือนคนไม่เหมือนคนอายุจะ40แล้วนะนี่พี่อายุคือปีหน้าคือ40ใช่ไหมใช่ค่ะอีกกี่วันพี่อี
ประมาณเดือนเมษา40เดือนเมษาก็ปีหน้าใช่ปีหน้าก็40แล้วนะโอ้นี่คือคนที่อายุจะ40นะครับโอ้ยมีคนคอมเมนต์มารัวๆเลยบอกว่าสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆสวยมากค่ะคือแล้วก็คือฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพราะว่านานๆทีเราไลค์เพราะว่าแต่ก่อนไลฟ์บ่อยตอนนี้แบบเหมือนว่าแอดมินจะไม่ค่อยได้ไลฟ์ไม่ค่อยได้ไลฟ์แต่เห็นว่ามีอยู่วันนึงนี่ที่แบบว่าเจอลูกค้าแล้วแบบเขาจำเสียงได้ใช่ไหมเขาจำเสียงได้เขาวิ่งมาก่อนเลยวิ่งมาก่อนเลยผมตกใจเลยผมตอนนี้ผมพยายามไม่ออกสื่อไงเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวคนวิ่งมาก่อนอีกก่อนแบบอยากเห็นหน้าเขาบอกเขาดูทุกวันเขาดูทุกวันอยากเห็นหน้าเป็นกำลังใจให้เขาเลยใช่ไหมอยากสวยบางคนเขาเหงาอยู่บ้านไม่รู้ทำไรมาดูพวกผมกันบอกว่าเขาบอกว่าแบบมีกำลังใจในการแบบใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเขาดูทุกวันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครูต้องถามลูกค้าเลยจ้ะมีกำลังใจไหมพี่เวลาดูผมถามพี่โชคกับพี่ยกดูพวกผมแล้วเป็นไงบ้างนั่งอยู่ลุกมาปิดธรรมดาลุกไม่ขึ้นพอดูไลน์นี้ปุ๊บลุกมาปิดเลยเคยได้ยินเสียงทุกคลิปเหมือนกันอ๋อไม่ใช่พี่ตัวจริงหรอปะหล่ออยู่นะพี่นะแหมอยากรู้ต้องมาดูอยากรู้ต้องมาดูพี่เขาเขินไม่เคยเจอคนหล่อพี่เขาเขินพี่เขาเขินกล้องมีคนบอกว่ามาจากนครสวรรค์โอ้ยมีมากเลยหลายที่มากเลยปทุมนครศรีจันทบุรีของพี่ก็อยู่จังหวัดอะไรนะครับพี่คนที่ไหนนะพี่กาญจนบุรีกาญจนบุรีมันงามสวยนี้เลยเหรอโอ้พี่อยู่แถวเมืองอะไรพี่อยู่บ่อพลอยค่ะบ่อพลอยนะโอ้จากนั้นพลอยเยอะป่ะพี่สวยเมืองบ่อพลอยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก่อนมีคนสกลนครก็แบบให้พี่เขาขายของให้หน่อยพี่ขายของหน่อยมันดียังไงก็ถ้าเกิดอยากทำแบบมีปัญหาพวกตาตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดนานมาทำเลยมาทำเลยใช่วันเดียวก็หายแล้วเนี่ยจริงเหรอชิลจริงๆนะพี่นะใช่ค่ะไม่ถึงวันด้วยเนี่ยไม่ถึงวันนะพี่นะไม่ถึงวันแล้วก็ขับรถได้เลยนะครับแล้วก็กุญจงกุญแจอะไรก็มีทุกอย่างกระป๋องกระเป๋าไม่หายไม่ลืมไม่หลงดูแลดีมากดูแลดีมากนะชาร์จแบตให้ด้วยแบตสำหรับแบตให้ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นการรีวิวเขาเรียกว่าขับรถมาขับรถมาที่ห้างไอคอนทำเป็นล็อกไปไม่ถึง24ชั่วโมงใช่เป็นไอล็อกแก้ปัญหาตาตกโอ้โหนี่คนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนกำลังขึ้นเข้ามาใหม่แล้วคือหน้าเหมือนเบลล่าไงใช่ไหมประเด็นเนี่ยผมว่าหน้าเหมือนเบลล่านะฝากถามท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หน่อยว่าเหมือนไหมโอ้โหโอ้โหจริงๆอยากจะพาไปในไอคอนเนี่ยเดี๋ยวต้องถ่ายแมสเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นหน้าไงก็เลยคุยกันในรถก่อนคุยกันในรถก่อนใช่ฮะเริ่มเบื่อยังพี่ไปยังโอ้ยแต่คนกำลังเข้ามา200กว่าเอางี้เดี๋ยวผมถือไปถ่ายไปแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาไมค์ไว้เดี๋ยวไปหาแอบไปเดี๋ยวเดินเลยก็ได้เกรงใจพี่ครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวใส่แมสใส่แมสแล้วก็เปิดแบบค่อยๆเราหาที่แล้วค่อยเปิดแล้วให้ดูว่าเดินได้จริงๆชิวๆใช่พี่เขาทำไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมพี่มาตอนนี้ใช้ชีวิตได้ขยับบ้างยังใส่แมสอยู่นะขยับบ้างโอ้ยนั่งๆที่เน็บกินเนี่ยไปครับจะให้เดินถือแล้วนี่ก็อยู่ที่ไอคอนนะครับครับผมก็อย่านี่โหพี่โหพี่คุณดีมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่จริงๆนี่คือมาเที่ยวจริงๆนะให้ดูว่ามาจริงๆมาเที่ยวเลยแล้วแบบไม่ต้องพักฟื้นไงจริงๆพี่เขามีไอ้นี่นะมีอะไรเป็นผ้าคลุมของที่พกไว้พี่ผ้าคลุมธีรพรอยู่ไหนในรถอะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะหมดแล้วหมดเลยนะโอ้ยพี่เขาอยากเดินชิวๆสบายเราเดินทางๆดีกว่าผมเป็นรบกวนพี่เขามากนี่นะครับก็เดินได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็มาเที่ยวห้างนี่โหเรียกว่าหรูอันดับประเทศเลยนะในคอนสยามนี่นี่ก่อนทำนี่ก่อนทำนะครับแล้วดูเนี่ยเนี่ยดูแค่ตาตอนนี้ดูแค่ตายังสวยอ่ะโอ้โหทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยนี่คือเดินเฉิดฉายเลยครับเนี่ยเฉิดฉายใช่ไหมเฉิดฉายได้ไหมเนี่ยพี่เดินเดินไปถ้ามีคนมาจีบนะทำไงเนี่ยพี่สวยมากเลยเนี่ยนี่นะครับเป็นไงก็อันนี้เราอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับอยู่ที่ไอคอนนะครับกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจริงๆมีจริงๆ
คนดูกำลังงงอยู่มาไอคอนสยามทำไมบอกหน่อยไอ้ขิงนี่คือรีวิวอะไรอันนี้คือรีวิวดึงหน้าเฟซล็อกไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับสวยหรือเรียกว่าไอล็อกเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาตาโตนี่ตาก่อนทำคืออันนี้นี่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอ๋อนี่ไงข้างนอกก่อนแป๊บนึงได้ไหมพี่เดี๋ยวไปข้างนอกแป๊บนึงนะอ๋อไปดูไดโนเสาร์กันไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยเหรอนี่ไงแปลว่าพี่ไปดูไดโนเสาร์กันพี่ค่าเขาฝั่งร้อยเฮ้ยไดโนเสาร์มาอย่างวะเนี่ยไดโนเสาร์ก็มาคนเดินแบบนั้นอ่ะไม่คนเดินปะมีคนเดินข้างในปะใช่ใช่ใช่โอ้โหเฮ้ยปาดได้ด้วยนะโอ้โหนะเล็กสีเล็กรีวิวไดโนเสาร์เดี๋ยวกลับมาก่อนเอาเราเป็นแบบว่าสีสันไงสีสันเพราะว่าตอนนี้ที่ไอคอนสยามมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์ไดโนเสาร์ขยับได้ด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะเสียตังค์เข้า200ถ้าเราซื้อของครบเท่าไหร่มันจะเข้าฟรีอันนี้เราก็เดินออกมาข้างนอกก่อนออกมาสูดอากาศก่อนโอ้โล่งครับนี่ก็เป็นโซนด้านนอกของไอคอนนะครับนี่ครับมีไดโนเสาร์ใครมีลูกมีหลานก็พาไปเที่ยวนะครับเราอยู่ที่ไอคอนสยามกันนะครับสวยมากเลยพี่อันนี้ก็ใช้ให้ดูหน้ากันเต็มๆดูหน้ากันเต็มๆอันนี้คือใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆนะครับเต็มๆนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยมีแต่คนชมพี่เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยสวยสวยมากใครจะไปรู้ว่าทำกิจกรรมมาเมื่อวานใครจะไปรู้นี่ผมก็เดินมาเดินสวนกันนี่ก็ไม่รู้นะใช่ตอนนี้คนกำลังเข้ามาใหม่เรื่อยๆเลยงงว่าทำอะไรกันแกกินบอกหน่อยอันนี้คือพี่เขาทำดึงหน้าไปไม่ถึง24ชั่วโมงเบบี้เฟสล็อกนะครับก็หรือว่าเรียกว่าไอล็อกก็คือช่วงบนไม่ถึง24ชั่วโมงปัญหาพี่เขาคือหางตาตกทั้งสองข้างเลยก็คือหางตาตกแล้วตรงนี้มีแบบหน้าเริ่มหย่อนคอยแล้วนะครับสองข้างเลยคือไม่ต้องรอที่จะปัญหาเยอะหรือว่าแก่กว่านี้คือตอนนี้สามารถมาทำได้เลยเพราะว่าคอลลาเจนก็ยังมีอยู่ใช่ใช่ฮะดูพี่เขาแบบสวยมากเลยถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยดีนะคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่ามีอะไรสอบถามกันได้นะครับนี่แหละพี่ที่ผมอยากจะพามาให้ดูกันนะครับโอเคนะเก่งใจพี่แล้วขอบคุณมากครับพี่นะครับพี่มาอีก3นาทีจะครบ30งั้นฝากบอกถึงคนที่กำลังตัดสินใจหรือดูคลิปนี้อยู่เพราะพี่เคยเป็นคนที่ดูอยู่เคยเป็นคนดูอยู่เหมือนกันฝากบอกหน่อยฮะถ้าตัดสินใจแล้วก็มาทำเลยค่ะโอ้พูดดังๆนิดนึงเสียงตัดสินใจแล้วทำได้เลยนะใช่ค่ะตัดสินใจแล้วก็ทำได้เลยเพราะว่าถ้าคนลังเลอะค่ะที่นี่น่าจะตอบโจทย์สุดแล้วค่ะแบบที่แบบถ้าอยากแบบแก้พวกตาตกอะไรอย่างเงี้ยหน้าเศร้าหรืออะไรแก้ตาตกหน้าเศร้าก็มาทำที่นี่นะดูสิดูหางตาผมเปรียบเทียบกันเลยนี่อันนี้คือหางตาตกนะครับดูเปรียบเทียบก็คือหางองหนังจะเยอะด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลังทำยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็ทำมาได้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อยากทำก็ทักมาเลยทักเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนี่กดแชร์ตรงนี้ถ้าดูอยู่กดตรงนี้เลยกดแชร์นี่ครับผมนี่คำว่าแชร์กดไลค์ตรงนี้กดไปเลยนี่ดูเป็นไปกดแชร์ด้วยนะทายเป็ดเนี่ยนี่นะครับให้ดูนะครับคนสวยนะครับก่อนที่จะจบไลค์เพราะว่าเพิ่งมีคนเข้ามาใหม่อันนี้เป็นรีวิวการดึงหน้า Baby Face Lock หรือว่าจะเรียกว่า Eye Lock ก็ได้ของที่ธีรพรคลินิกเท่านั้นที่อยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสยามอยู่คลองสานนะครับถ้าใครอยากทำอยากสวยกดแชร์คลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ทักมาจองต้องจองก่อนนะไม่ใช่แบบมาปุ๊บได้ทำเลยเพราะว่าเรามีคิวเยอะมากใช่ไหมไอทีคนเยอะใช่ไหมพี่เยอะมากค่ะเยอะแบบประมาณไหนแบบเหมือนแจกฟรีประมาณแบบ50คนขึ้นได้ไหมเป็นร้อยหรือเกินคนที่มาทำน่าจะเกินโอ้เกินเยอะมากคนเยอะมากจริงๆนะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์จองกันมาก่อนนะครับ
ขากดแชร์ให้แล้วอ่ะพี่อะไรครับเนี่ยพี่พันนิสาครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันดูนะครับก็ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามอยู่ใกล้ๆห้างไอคอนสยามอยู่คลองสานนะครับหรือว่าเสิร์ชว่าธีรพรคลินิกก็ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับถึงยังถึงยังให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศดูบรรยากาศให้พี่เขาไปพักผ่อนเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ